ัสดีจ้าตอนนี้พี่เกียร์มาถึงแล้วนะตอนนี้ก็คืออยู่ละแวกย่านนนทบุรีบอกเลยนะว่าเราอยู่ในซอยสุขาประชาสรรค์1แล้วก็ร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคนที่อยู่ในละแวกแถวนี้นะต้องรู้จักไม่รู้จักนี่แบบเสียฟอร์มมากๆแล้วบอกเลยใครที่ชอบกินแบบกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปไกลทะเลจ้ามาที่นี่เลยนนทบุรีอยู่ตรงแถวปักเกร็ดนี่เองหาไม่ยากแล้วร้านนี้ดังด้วยมีทั้งปลาแม่น้ำปลาน้ำลึกต่างๆสดอร่อยแล้วพี่เกียร์บอกเลยนะว่าร้านอร่อยเนี้ยต่อให้ร้านเขาจะอยู่ไกลหรืออยู่ลึกแค่ไหนหรือลึกลับอะไรแค่หน่อยเนี่ยเราก็ต้องสรรหามากินแล้วขอบคุณนะโตโยต้านะพาฉันมากินไกลขนาดนี้ซึ่งประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูสิเห็นไหมเห็นตรงนี้เห็นว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมาผิดหรือเปล่าแต่เดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเจออะไรดีๆในนี้แน่นอนไปด้วยกันจ้ะจะบอกนะว่าจริงๆตอนที่เดินเข้ามาตอนแรกว่าถึงกลางทางเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะคือที่นี่ที่ไหนวะแต่เดินใหม่สักนิดนึงเราก็จะเห็นแบบว่าการเดคอเรชันของร้านต่างๆที่แบบว่าดูสวยงามวันนี้เขามีจุดให้ถ่ายรูปด้วยนะดูเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เขามีจุดให้ถ่ายรูปด้วยเห็นไหมก็จะมานั่งถ่ายรูปเห็นไหมเห็นไหมเรามีจุดถ่ายรูปครัวจ่ายยานตรงนี้แล้วก็จะมีเดคอเรชันต่างๆเขาจะแบบมีรถนู่นรถนี่แล้วข้างหน้าเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นร้านนะครับแล้วก็ตรงข้ามมันคือเกาะแกร็บจ้าเราไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะมีให้ดูด้วยนะว่าต้นมะดันเป็นยังไงเพราะเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารเช่นกันรวมถึงตรงนี้เขาก็จะมีหน่อกะลาเป็นของดีประจำเกาะเกร็ดเขาเขียนไว้ว่าหน่อกะลาถามว่าฉันรู้ไหมว่าต้นไหนฉันไม่รู้เขาเขียนว่าหน่อกะลาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ดูเองนะใครรู้ก็ดูเอานะไปแต่หิวละไปหาจ่ายยานดีกว่าเพราะจ่ายยานรออยู่พี่เกียร์หิวแล้วก็ต้องกินสิจ้าสวัสดีครับจ่าสวัสดีครับโอ้โหเราต้องมีตะเวนนิดนึงครับสวัสดีครับจ่าครับถามนิดนึงไปไงมาไงมาทำอาหารอยู่ตรงนี้คือผมเริ่มแรกตอนเป็นบรรจุใหม่ๆพวกชาส่งไปอยู่โรงประกอบเลี้ยงของพลทหารนะครับครับแล้วต่อมาผู้การนำชิมอาหารในโรงประกอบเลี้ยงแล้วท่านบอกว่าเออใช้ได้คือเป็นฝีมือจ่ายยานเองเลยครับท่านก็เลยบอกว่าตักขึ้นมาทานบนสโมสรให้ผู้การได้กินทุกมื้อได้ทุกวันนะครับพอผู้การทานได้ปุ๊บท่านก็เลยมีนโยบายให้ในทหารทั้งกรมเนี่ยไม่ต้องออกไปทานข้างนอกให้ทานที่สโมสรในกรมเลยครับก็เลยเริ่มทำอาหารขึ้นมาเลี้ยงข้างบนสโมสรในทหารแผ่นเล็กรักษาพระองค์ทำมาทุกวันทุกวันท่านก็เลยถามว่าทำอาหารบุฟเฟ่เนี่ยแบบร้านโรงแรมเขาได้ไหมบอกว่าได้ครับท่านก็ซื้ออุปกรณ์มาให้ทำปุ๊บท่านบอกว่าใช้ได้ใช้ได้ต่อมาก็เลยเริ่มทำอาหารตามงานต่างๆงานผู้บัญชาต่างๆท่านก็ขอพบก็คือเริ่มต้นจากโรงงานใช่ไหมครับแล้วตอนหลังก็ผู้บัญชาท่านก็อนุญาตให้เปิดได้ uh-huh. ก็เปิดอยู่ในกรมมาประมาณ25ปีครับย้ายมาอยู่ที่นี่นานไหมครับเข้าปีที่9แล้วครับเข้าปีที่9แล้วซึ่งก็ไกลออกมาจากเดิมพอสมควรครับคอนเซ็ปต์ของจ่านี่คือยังไงครับคือเห็นบอกว่าอะไรนะเราอะยกทะเลมาไว้ที่นี่ไม่ต้องไปกินไกลถึงทะเลผมไม่คิดทะเลแล้วผมก็ทานอาหารทะเลแล้วมันไม่ประทับใจคือมันน้อยอะน้อยอยู่ใกล้ทะเลแทนที่มันจะถูกมันกลับแพงอะคือเราคิดว่าอยู่ใกล้ทะเลมันต้องวัตถุดิบมันต้องดีอะมันต้องใหญ่มันจะต้องคือกลายเป็นเหมือนกุ้งที่ออกมาจากกรุงเทพซะอย่างนั้นซื้อในตลาดตัวเล็กๆเลยอย่างนี้คราวนี้จ่าครับถ้าเกิดอยากจะมากินที่นี่บอกเส้นทางนิดนึงสิครับว่ามายังไงแล้วเปิดปิดยังไงบ้างแยกปากเกร็ดนะครับวิ่งตรงมาทางท่าน้ำปากเกร็ดแต่เราไม่ต้องตรงมานะครับซ้ายมือจะมีโรงหนังเมเจอร์ก่อนถึงโรงหนังเมเจอร์ประมาณ5เมตรนะครับเลี้ยวซ้ายมือซ้ายสุดเลยนะครับเข้ามาถนนพงเวศนะครับถ้ามันจะผ่านบ้านสงเคราะห์ต่างๆนะครับเปิดต้องอาทิตย์ถึงศุกร์ครับอาทิตย์ถึงศุกร์หยุดวันเสาร์หยุดวันเสาร์ครับแล้วก็เปิดเป็นรอบด้วยครับเปิดตั้งแต่เช้า11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็พักเบรกเปิด4โมงเย็นถึง2ทุ่มครับจ่าพร้อมไหมครับมีเตรียมอะไรผมยังเตรียมแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับผมนะครับงั้นไปกันเลยดีกว่าครับไปเริ่มต้นนะครับเราก็จะมีการเอากุ้งลงไปฉ่าก่อนนะกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะคือกุ้งตัวใหญ่มากเราเริ่มต้นที่น้ำมัน2ช้อนก่อนนะโอเคเราเริ่มที่น้ำมันใส่เลยใส่เลยครับร้อนแล้วครับโอเคน้ำมันร้อนแล้วขอช้อนกันโอ้พริกลงไปผัดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับโอเคพริกทั้งหมดเลยนะจ๊ะหอมมากอ่ะจะจามด้วยใส่เกลือเกลือตามนี้เลยครับเขาบอกว่าพริกเผ็ดมากเ
อันนี้เสร็จแล้วแต่ว่าน่ากินมากกุ้งตัวใหญ่แล้วก็ฉุนมากแสดงว่ารสชาติต้องจัดจ้านครับครับคราวนี้นอกเหนือจากจานนี้สามีเตรียมอาหารไว้ผมเมนูอื่นแล้วด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนครับผมครับยังไงขอบคุณจ๋ามากเลยครับที่วันนี้บอกว่าเตรียมอาหารไว้สำหรับคนทางบ้านดูนะว่าอาหารแต่ละอย่างเลิศมากและจานเนี้ยก็เลิศฝีมือพี่เกียร์อาจจะมีกระเทียมไหม้ไปนิดนึงแต่ฉันบอกเลยว่าอร่อยได้งั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนครับจ๋าเตรียมไว้ข้างนอกแล้วครับขอไปกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับจ๋าสวัสดีครับเป็นยังไงจะยันเขาเตรียมไว้ให้เต็มโต๊ะมากๆอันนี้คือเมนูที่เมื่อกี้พี่เกียร์เข้าไปทำในครัวเองคราวนี้เมนูต่างๆนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงหรือเรียกอย่างนี้ไม่เคยกินด้วยซ้ำในเมืองเนาะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือบางอย่างที่บอกก็คืออาหารเขาจะเน้นแบบบางอย่างเป็นอาหารโบราณด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยจะเป็นน้ำพริกไข่ปูแต่ใส่ไข่เค็มแล้วก็เป็นสูตรที่แบบตำสดไม่ใช่แบบเอามาปั่นหรือผัดนะฮะกินกับผักสดนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมไข่เค็มอย่างตุ้มมากแล้วไข่ปูอยู่ข้างในมีเนื้อปูด้วยนะครับอันนี้เมนูที่พี่เกียร์ทำก็คือกุ้งขาวผัดพริกขี้หนูสวนนะครับรสชาติก็จะบอกว่าได้ความสดของกุ้งแน่นอนล่ะเพราะว่าคือเขาไม่ได้ปรุงอะไรรสเยอะแต่ว่าที่น่าจะจัดจ้านคือพริกขี้หนูสวนเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับจานนี้ก็คือชูชีปลาเทโพใส่หน่อกะลาแล้วก็ไข่เค็มเนี่ยเชื่อเลยว่าหากินที่ไหนไม่ได้ในที่เนี่ยต้องมาลองที่นี่เลยเด็ดขาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือยำหน่อกะลาอันนี้บอกเลยว่ามันจะกินได้ละแวกนี้เท่านั้นเพราะว่าด้วยความที่หน่อกะลาเนี่ยมันจะขึ้นเจริญเติบโตอยู่ละแวกแถวนนทบุรีเกาะเกร็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องนี้ว่าจะทำนอดทอดมันหน่อกะลาหรืออะไรก็ตามเอามาทำอาหารได้อย่างนี้และสุดท้ายนะครับต้มโครงปลาชะโดทอดใบบดันนะเห็นปะทุกอย่างมันแบบมีกิมมิกมีอะไรที่มันดูเป็นไทยโบราณคราวนี้เรามาชิมกันแต่ละอย่างว่าอร่อยแค่ไหนพี่เกียร์จะแบบมานั่งชิมละเริ่มจากฝีมือตัวเองก่อนเลยนะเพราะกุ้งตัวใหญ่มากอยากกินกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะสดกุ้งสดจริงๆเราบอกเลยนะว่าถ้าใครชอบจัดจ้านนะเคี่ยวพริกขี้หนูเข้าไปนะเด็ดมากจริงพูดเลยแซ่บถัดไปนะพี่เกียร์จะจัดน้ำพริกแล้วจ้าเราก็ต้องกินกับผักสดเนาะสังเกตว่าน้ำพริกก็จะเป็นบอกว่าตัวเครื่องจะไม่ละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเป็นน้ำพริกแบบตำสดน้ำพริกไข่ปูกินกับไข่เค็มสักนิดนึงร้านนี้อาหารจัดทุกจานเลยอ่ะอร่อยมากมันจะได้ความเป็นไข่ปูมีเนื้อปูด้วยนะแล้วความเผ็ดของพริกขี้หนูเขาใช้พริกขี้หนูสวนแล้วก็มันอาจจะแบบตัดเผ็ดนิดนึงด้วยไข่เค็มไข่แดงเค็มเนาะเขามีไข่ต้มให้แกล้มด้วยแล้วกินกับผักสดอร่อยไม่เสียเวลาจานถัดไปเลยจ้ามาเรามากันที่ยำหน่อกะลาขอลองปลาหมึกเนาะอันนี้คือหน่อกะลาสีขาวๆมันจะกรอบๆนะน้ำยำรสชาติดีขอสดน้ำแกงต่อแล้วกันเนาะปลาชะโดทอดขอสดน้ำก่อนจะออกเปรี้ยวๆรสร้านอาหารร้านนี้รสจัดจริงๆบอกเลยแล้วดูปลาแบบเนื้อความเปรี้ยวรู้สึกมันจะมีของความเป็นแบบมะดันด้วยปลาชะโดเนื้อดีข้างนอกกรอบๆนะแล้วข้างในก็จะแบบนุ่มๆเนื้อจะค่อนข้างแน่นนิดนึงที่จานเด็ดอีกจานหนึ่งชูชีปลาเทโพใส่ไข่เค็มแล้วก็หน่อกะลาไม่เคยกินมาที่ไหนมาก่อนเลยเดี๋ยวต้องลองแล้วดูเวลาเขาเสิร์ฟปลานะดูชิ้นเราต้องกินพร้อมกับหน่อกะลาแล้วก็ไข่เค็มด้วยเนาะเขาผัดมารวมกันละอันนี้อร่อยชูชีอ่ะกับไข่เค็มเข้ากันมาก
แล้วเวลากินหน่อกะลาเข้าไปด้วยมันจะกรุบกรุบอันนี้ชอบเลยอร่อยบอกเลยนะว่าอาหารแต่ละจานรสชาติจัดจ้านแล้วบอกเลยว่าอาหารทะเลสดมากแล้วก็บางอย่างไม่เคยกินมาก่อนจริงๆแล้วก็รสชาติมันดีอ่ะเหมือนชีวิตดีๆแบบอาหารดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันบอกเลยว่าเธอจะต้องดูฉันกินจริงจังละล่ะเพราะว่าฉันว่ามันอร่อยแล้วฉันก็ต้องกินคนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นทนหิวไปนะฉันจริงจังละจ้าครัวจ่ายัน2นะครับพี่เกียก็บอกเลยว่าอาหารน่ะค่อนข้างจะสดบอกแล้วว่าเวลาเราจะกินอาหารที่พวกกุ้งหอยปูปลาหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปถึงทะเลบรรยากาศนะสบายๆเย็นๆอย่างนี้นะกินข้าวเสร็จแล้วอยากจะข้ามเกาะไปเที่ยวเกาะเกตต่อก็ยังได้เลยจ้ะคราวหน้านะก็อย่าลืมนะว่าพี่เกียจะไปกินที่ไหนติดตามดูกันนะอย่าพลาดเลยนะติดตามพี่เกียที่ไหนบ้างจ๊ะ Facebook กับ IG เนาะยัมมี่ Thailand กับ YouTube ยัมมี่ Thailand TVพี่เกียขอขอบคุณนะครับ New Toyota Avanza ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยลงตัวทุกสไตล์สมาร์ทที่พาพี่เกียขับรถมากินถึงนี้แล้วถามว่าน้ำมันแพงป่ะไม่แพงเลยอาหารอร่อยประหยัดน้ำมันทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดราคาประหยัดเวลาไม่ต้องไปไกลๆอร่อยแบบนี้ตามพี่ยามิชัยแลนด์ได้ที่เดียวนะจ๊ะบ๊ายบาย